ครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่อไปโดยจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนสบายใจคือจะเปลี่ยนเป็นการให้เงินสดทั้งหมดนะครับกับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนอยู่ทั้ง30ล้านแต่จะแบ่งเป็นเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้กลุ่มเปราะบางประมาณ14ล้านให้เลยเงินสด 10,000 บาทให้ที่ไหนก็ได้ไม่มีร้านค้าในกำกับสามารถใช้ได้เลยเพราะเป้าหมายของเราคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเราอยากให้เงินตรงนี้ลงกับด้วยส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะใช้งบปี68ประมาณครึ่งหนึ่งอาจจะจ่าย 5,000 นะนี่ตัวเลขสมมุตินะครับเดี๋ยวคิดให้ละเอียด 5,000 ถ้าทำระบบต่างๆได้ตอบสนองกับข้อวิจารณ์แล้วก็จะเข้าดิจิตอลวอลเล็ตแต่ถ้าไม่ได้ก็จะจ่ายเป็นเงินสดอีก 5,000 ให้กับส่วนที่เหลือคืออีก10กว่าล้านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่3อาจจะปลายปีเราก็จะเอาอีก 5,000 เนี่ยมาจ่ายคืนให้กับผู้ที่ยังติดค้างทั้งหมด